างด้านของแอปทัศออนค่ะออกมาโพสต์ภาพกราบท่านมุ้ยเนื่องในวันเกิดแต่ว่าสะดุดตาพานนท์กุลชานนท์ไปด้วยค่ะแน่นอนกับว่าเรื่องนี้ชาวเน็ตเขาก็ฟินนะคุณผู้ชมค่ะกรี๊ดกันสนั่นเลยค่ะเพราะว่าทางด้านของแอปทัศออนเนี่ยแล้วก็นนกุลใช่ไหมคะหลังจากเปิดตัวกำลังคบหาดูใจกันเขาก็เริ่มเปิดตัวกันมากขึ้นไม่ได้ปิดบังอะไรไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็ภาพแรกที่เขาเผยกันก็คือเป็นภาพฉลองวันเกิดแอปทัศออนย้อนหลังเนาะท่ามกลางเหล่าคนสนิทไม่ว่าจะเป็นจุ๋ยวรัชยาดีเจพุทธดีเจเป้น้องปีใหม่แล้วก็นนกุลเนี่ยที่เรียกว่าเป็นภาพฉลองวันเกิดใช่ไหมคะโอ้โหร่วมเฟรมกันนับว่าเป็นครั้งแรกของการที่เป็นรูปคู่ร่วมกันเลยก็ว่าได้ค่ะระหว่างแอปแล้วก็นนกุลนะคะหลังจากที่มีดราม่าไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วไม่พอค่ะทางด้านของหมอดูคนดังก็คือหมอปลายพลายกระซิบนะคะไปเป็นแขกรับเชิญในรายการทัวร์มาลงทางช่องโมโน29หมอปลายเนี่ยก็มีการผ่าดวงคนบันเทิงในปี2567ที่มีการทำนายดวงความรักของแอปแล้วก็นนกุลนะคะบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาส่งเสริมกันดีเชียร์สุดใจค่ะแต่คู่นี้อุปสรรคแน่นอนมีอุปสรรคแน่นอนหลายระลอกด้วยแต่เขาสองคนจะมั่นคงจริงใจต่อกันอ่ะเสียงจากคนข้างนอกจะพูดว่าอะไรก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้สองคนนี้มั่นคงต่อกันอ่ะกระทั่งล่าสุดค่ะนางเอกรุ่นใหญ่อย่างแอปทัศออนนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพเป็นรูปภาพร่วมเฟรมที่มีน้องปีใหม่แล้วก็นนกุลด้วยซึ่งมีการระบุข้อความค่ะบอกว่ากราบสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลที่รักและเคารพค่ะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะแอปขอขอบพระคุณในความรักและเมตตาที่ท่านและครอบครัวมีให้เราเสมอมาค่ะหลายคนที่ได้มีการติดตามคู่รักคู่นี้นะคะแฮปปี้กันเป็นแถวเลยละค่ะ